พอดีว่าตอนแรกอยู่กับพี่ชาย2คนเป็นนับถือกันเป็นพี่ก็เลยแบบว่ามาขายเนื้อกัน2คนแล้วก็นี่มีแต่ผู้ชายทำกับข้าวผู้ชายขายก็เลยเป็นร้านผู้ชายขายเนื้อแต่ทำไมมีเด็กคนกล้ามปูๆนั่นแหละพอดีว่าน้องชายเขาก็เล่นฟิตเนสแล้วเขาก็เล่นแข่งเล่นรอประกวดพอดีก็เลยชวนน้องชายมาทำคอนเทนต์แล้วก็ให้มาช่วยขายด้วยเผื่อจะขายดีแล้วเป็นไงครับพอมีข่าวไปเนี่ยมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นไหมครับเพิ่มมากขึ้นครับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคือว่าเขาก็มาถามว่าถอดเสื้อไม่ถอดเสื้อไหมเราก็อยากจะถอดอยู่แต่เราก็กลัวอีกฝั่งหนึ่งเขาจะมองไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเวลาทำกับข้าวอะไรนะครับแล้วก็จะถอดทำตอนปรุงของปรุงอะไรใช่ครับตอนเช้ากับตอนเย็นแล้วก็ทำคอนเทนต์แต่ถ้าลูกค้ามาขออยากให้ถอดก็ได้ก็ได้อีกครับแสดงว่าถ้ามานี่อยากเจอถอดเสื้อก็มาบอกได้เลยได้ครับฝากเชิญชวนคนมาทานครับก็ยังไงก็ฝากร้านเล็กๆด้วยนะครับที่ชื่อว่าผู้ชายขายเนื้อครับ